Amazing มากมันไม่ใช่ Thailand Amazing Korealand ไปลองมาเถอะมันแบบ the best จริงๆที่จะเห็นว่ามันไวรัลมากๆนะคะเอ้ยมันแบบเป็น PR stunt หรือเปล่าขอโทษน้องจริงๆนะตัวเนี้ยมาชนะสวัสดีค่ะทุกคนจิ๊บนะคะวิดีโอนี้นะคะทุกคนจิ๊บตื่นเต้นมากเพราะจิ๊บจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ New Holy Grail Skincare ของจิ๊บค่ะพวกนี้เป็นสกินแคร์ที่จิ๊บเพิ่งค้นพบนะคะแต่เรียกว่าเขามาแบบมาแรงแซงโค้งฝ่าทุกกฎแหกทุกด่านนะคะเพื่อจะขึ้นมาเป็นแบบ Top of the Top Best of the Best Holy Grail Skincare ของจิ๊บนะคะวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะจะมีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go อ่ะงั้นเรามาเริ่มจากกันแดดนะคะที่ตอนนี้เป็นที่1ในใจของจิ๊บนะคะทุกคนนั่นก็คือBeauty of Joseon Relief Sun Rice Plus Probiotic SPF 50 Plus PA Plus 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 ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่กำลังไวรัลนะคะในหมู่อินฟลูเอนเซอร์ฝั่งอเมริกานะคะแล้วจิ๊บได้ลองแล้วเนี่ยคือสมคำล้ำลือของเขาจริงๆเนื้อของเขาจะมีความเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนคือพอบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมใช่ไหมคะแต่พอเราทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแตกตัวเป็นน้ำนะคะความรู้สึกอ่ะเหมือนการทามอยส์ไรเซอร์เลยค่ะมันเป็นกันแดดที่ทำให้เราอยากทากันแดดทุกๆวันตัวนี้นะคะพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่บอกนะเหมือนกับการทามอยส์ไรเซอร์นะคะแต่ไม่มีความเหนอะหนักหน้าเลยทุกคนเนื้อของเขาเนี่ยยังสามารถเลเยอร์แบบครั้งแล้วครั้งเล่าได้นะคะโดยที่ไม่เป็นขุยอีกด้วยคือมันเป็นที่สุดของคำว่าสบายผิวอะทุกคนและตัวนี้นะคะเขาก็ไม่รีฟอยแคสเลยนะคะเพื่อนๆสามารถแบบเลเยอร์เขาไปได้หนักๆเลยนะมันจะไม่ได้ทำให้หน้าเทาหรือหน้าลอยขึ้นมาเลยนะคะฟินิชของเขานะคะมันจะไม่ได้ดิวอี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้แมตต์อะทุกคนคือมันเป็นความรู้สึกแบบพอจับไปนะคะผิวของเรามันจะมีแบบความซอฟต์ๆเหมือนกับมันนิ่มนุ่มอยู่ข้างในนะคะความรู้สึกตอนทานนะคะมันจะมีคำว่า luxurious นะคะขึ้นมาเต็มหัวเราเลยเนื้อของมันมีความแปลกมากทุกคนเพราะทันทีที่จิ๊บทาลงไปนะคะเราจะมีความรู้สึกแรกว่าแบบเฮ้ยมันชุ่มชื่นไปหรือเปล่าเฮ้ยมันจะหน้าเยิ้มหรือเปล่าแต่ขอให้แบบเพื่อนๆรอนะให้มันเซตตัวอีกแป๊บนึงนะคะมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบ second skin ของเราไปเลยคือมันจะกลายเป็นแบบเป็นผิวแบบเป็นผิวที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้สึกมันมีอะไรอยู่บนผิวเลยอะแล้วตัวไหนจิ๊บให้คะแนนเขาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะคะคือเขาไม่มีกลิ่นเลยทุกคนอย่างตัวของ Kindness เนี่ยมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นเหมือนกันแดดนิดนึงค่ะแค่นิดเดียวนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือแบบไม่มีกลิ่นเลยค่ะพอเกลี่ยไปทุกคนเราจะรู้สึกเหมือนกับกำลังได้บำรุงผิวอยู่ในตัวนะคะเพราะเขามี Rice Extract นะคะถึง 30% เลยนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2นะคะใน Ingredient List ของเขาเลยค่ะแล้วข้าวเนี่ยอย่างที่เราดูกันนะคะว่าเขามีประโยชน์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบวิตามิน B C E อะมิโนแอซิดนะคะรวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆนะคะที่จะมาช่วยในการบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื่นมีความอ่อนเยาว์นะคะในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยในการปลอบประโลมผิวได้ด้วยค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นกันแดดเนาะจิ๊บจะไม่พูดถึง UV filter ของเขาก็ไม่ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาใช้ฟิลเตอร์นะคะที่เป็นยุคใหม่หมดเลยนะคะ Vinol A Plus นะคะ Uvinol T 150นะคะ Tinasorb M นะคะแล้วก็มีกันนึงที่จิ๊บต้องแอบอ่านโพยนิดนึงเพราะจิ๊บจำชื่อเขาไม่ได้นะคะคือ S Cortisonal นะคะไม่แน่ใจอ่านออกชุด S Cortisonal Cortisonalcortisonal ซึ่งพวกนี้นะคะเขาจะมีความเสี่ยงต่ำนะคะในการเกิดการระคายเคืองนอกจากนี้ก็จะมีความเสถียรมากกว่า UV filter ยุคเก่าด้วยค่ะเขายังผลิตโดย Koma Korea นะคะซึ่งถ้าใครที่แบบเป็นพวกบ้าสกินแคร์นะคะก็น่าจะดูเนาะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆนะคะในเกาหลีเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตกันแดดครึ่งค่อนประเทศของเขาเลยก็ว่าได้นะคะและหลังจากที่มันมีช่วงสแกนเดิลของกันแดดหลายๆแบรนด์นะคะจิ๊บก็รู้สึกว่า Koma Korea เนี่ยเขาแบบน่าจะให้ความใส่ใจกับการแบบทดสอบกันแดดมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขามีการผ่านการทดสอบ SPF นะคะจากทั้งในประเทศเกาหลีแล้วก็ในที่น่าสนใจนะคะคือการทดสอบ SPF ในประเทศแถบ EU เนี่ยเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า in vivo test หรือว่าการทดสอบบนผิวคนจริงค่ะการทดสอบแบบนี้มันจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะไม่ทำกันนะคะแต่ว่ามันก็จะให้ค่า SPF นะคะที่แบบวัดออกมาแล้วเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทดสอบแบบ in vitro หรือว่าการทดสอบบนจานทดลองเฉยๆค่ะแต่ตัวเนี้ยถ้าจะติดอย่างหนึ่งนะคะคือเขาไม่ได้มีบอกในเว็บไซต์นะคะว่าเขามีการทดสอบค่า PA บนผิวมนุษย์จริงหรือเปล่านะคะเพื่อนจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นปีจิ๊บเคยยกกันแดดตัวนึงนะคะนั่นก็คือตัว Kindness นะคะให้เป็น favorite skincare ของจิ๊บใช่ไหมแต่ว่าขอโทษน้องจริงๆนะตัวเนี้ยมาชนะตัวเนี้ยก็ยังดีนะคะแค่ตอนเนี้ยจิ๊บแบบติดตัวนี้มากๆนะคะคือถ้าวันไหนที่จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทากันแดดแล้วก็แบบรู้สึกถึงความบำรุงผิวไปเลยเนี่ยแล้วก็จะหยิบหาเขาตัวนี้น้องเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะคะแต่จิ๊บแบบใช้เขาบ่อยที่สุดเลยจริงๆค่ะถ้าถามว่าสำหรับคนที่ผิวมันมากๆนะคะคือแบบมันสมมติว่ามันยิ่งกว่าจิ๊บทุกคนตัวเนี้ยก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าหน่อยนึงนะคะเพราะจิ๊บรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบให้ความชุ่มชื้นมากกว่าหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะแบบมีความคุมมันได้ดีกว่านะคะถามว่าตัวนี้แบบไม่คุมมันเลยไหมคือส่วนตัวจิ๊บรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำให้มันเพิ่มค่ะทุกคนและอย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆร้อนมันเซตตัวแป๊บนึงนะคะเขาจะแบบเหมือนกับว่าซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็กลายเป็นเหมือน second skin ของเราที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแบบรู้สึกสบายผิวมากจริงๆคือใครนะคะที่มีโอกาสได้ทดลองตัวนี้ทุกคนคือ
ไปลองมาเถอะมันแบบ the best จริงๆหรือว่าซื้อฝากคนอื่นก็ได้นะคะตอนแรกเอาจริงๆนะตอนที่จิ๊บเห็นว่ามันไวรัลมากๆนะคะในฝั่งอเมริกาจิ๊บก็เอ้ยมันแบบเป็น PR stunt หรือเปล่าเก็ตป้าคือบางครั้งอะอะไรที่มันแบบไวรัลมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนที่จิ๊บเห็นคุณลียาอยู่ให้คะแนนตัวนี้5เต็ม5ทุกคนจิ๊บก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ต้องลองนะคะแล้วแบบโดนน้องเขาตกไปอีกคนนะคะตัวต่อมานะคะทุกคนเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ Amazing มากค่ะจิ๊บใช้คำว่า Amazing Thailand เลยมันไม่ใช่ไทยแลนด์ Amazing Korea Land นะคะทุกคนเขาเป็นมอยส์ไรเซอร์นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดนะคะโดยไม่มีความหนาหน้าเลยค่ะทุกคน Dr. Different 113 Moisturizer ค่ะเขาสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะคือปกติอะค่ะถ้าเป็นตัวซุนจองอะวันไหนจิ๊บอยากได้ความชุ่มชื้นมากๆนะคะจิ๊บก็จะแบบโบกเขาหนาๆนะคะตอนนอนแล้วมันก็จะแบบเคลือบหน้าของเราไว้ทำให้หน้าของเราเป็นเหมือนหน้าเมื่อกันคนแต่ว่าตัวนี้นะคะ A little goes a long way ค่ะทุกคนเนื้อของเขานะคะมันมีความเข้มข้นมากๆนะคะพอบีบออกมาตอนแรกนะเราจะรู้สึกเฮ้ยมันจะเกลี่ยยากหรือเปล่าทำไมมันดูหนักหน้าจังเลยแต่ทันทีที่เราแบบลงมือแล้วก็ทาไปทุกคนมันแบบละลายกลืนไปกับผิวเหมือนกับกำลังแบบเกลี่ยแบบบัตเตอร์เกลี่ยแบบเนยลงไปในผิวโอเคพูดว่าเนยมันแบบอาจจะดูเยิ้มๆใช่ไหมแต่มันเป็นเนยที่ไม่เยิ้มก็แล้วกันอธิบายยังไงเหมือนกับกำลังฉาบน้ำที่มีบอดี้หน่อยนึงนะคะลงไปบนผิวเราทุกคนคืออยากให้แบบ initial การแบบบีบออกมาทำให้เพื่อนๆตกใจนะทุกคนเพราะเนื้อของเขานะคะมีความเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ซึมสู่ผิวได้ง่ายมากๆเลยค่ะและตัวนี้นะคะที่เขาได้ชื่อว่า113เนี่ยเพราะเขามีส่วนผสมของไขมันจำเป็นนะคะอย่าง ceramides cholesterol แล้วก็ fatty acid นะคะในสัดส่วน1:1:3นั่นเองค่ะเขาเป็นสัดส่วนที่ทางแบรนด์เคลมนะคะว่าจะเข้าไปช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ไปรบกวนน้ำมันบนผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในการรักษาความสมดุลนะคะของระดับความมันบนผิวแล้วก็ช่วยผิวของเราเนี่ยมีความมันน้อยลงค่ะนอกจากที่เขาจะมี ceramides นะคะที่ช่วยในการเสริมสร้างเกราะป้องกันของผิวแล้วเนี่ยเขายังสามารถช่วยในการเสริมสัดส่วนของสิ่งที่เรียกว่าlinoleic acid นะคะในน้ำมันบนผิวได้ด้วยค่ะเขาจะเป็นน้ำมันที่มีความเบานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ผิวมันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ยังไปลดปริมาณของ oleic acid นะคะทำให้น้ำมันบนผิวของเราเนี่ยมีความหนืดน้อยลงหมายความว่าเราก็จะมีการเสี่ยงของความอุดตันน้อยลงด้วยค่ะทำให้ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีผิวมันผิวผสมนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาสิวนะคะนอกจากนั้นคนที่มีปัญหาแบบพวกเกราะป้องกันผิวอ่อนแอเนี่ยก็สามารถใช้เขาได้ด้วยค่ะและเขายังมีสิ่งที่เรียกว่า LCE นะคะที่ทางแบรนด์บอกว่าเขาจะมาช่วยในการปล่อยความชุ่มชื้นนะคะอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะตัวนี้ยังช่วยในการนำส่งสารออกฤทธิ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไนอาซินามายด์เนี่ยให้สามารถเข้าไปสู่ชั้นผิวของเรานะคะโดยที่ไม่ถูกทำลายได้ด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะทุกคนเนื้อของเขาเนี่ยมีความแบบ Amazing Korea มากๆนะคะแล้วแบรนด์ Dr. Different เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในแบรนด์นะคะที่กำลังไต่ระดับขึ้นมาเป็น Trusted Brand ของจิ๊บนะคะเป็นแบรนด์นะคะที่จิ๊บไว้ใจมากเชื่อใจมากนะคะเรียกว่าออกอะไรมาเนี่ยเราลองใช้แล้วเราก็รักหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะที่จิ๊บนับได้ในหัวเนี่ยมีไม่ถึง5แบรนด์นะทุกคนที่จิ๊บถือว่าแบบเป็นสุดยอดแบรนด์ที่แบบฉันเชื่อใจไว้ใจนะคะแล้วตอนเนี้ยแบรนด์ Dr. Different เนี่ยก็คือกำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ใส่เสื้อสีนี้มาเพื่อตัวนี้เลยค่ะทุกคนวิตามินซีที่เห็นผลไวมากการันตีนะคะด้วยยอดขายนะคะกว่าล้านขวดในประเทศเกาหลีค่ะตัวนี้นะคะคือ Very Hope 8 Days Pure Vitamin C Ample Plus ค่ะเรื่องรอยช่วยผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้จะเห็นผลชัดมากๆค่ะทุกคนก่อนหน้านี้จะมีรอยสิวที่ไม่ยอมหายทุกคนอยู่บริเวณหน้าแก้มนะคะทำอะไรก็ไม่หายนะแบบอยู่เป็นเดือนๆนะคะแต่ว่าจิ๊บใช้ตัวนี้แป๊บเดียวเลยทุกคนจิ๊บสังเกตได้เลยว่ารอยของมันอะจางลงไวมากๆค่ะชื่อของเขาบอกว่า 8 Days ใช่ไหมทุกคนแต่เอาจริงๆอะจิ๊บก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองเริ่มเห็นผลตอนแบบ 8 Days จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่ถึงเดือนนึงแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีตัวแทนนะคะหรือว่า ascorbic acid นั่นเองค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นสารที่จิ๊บพูดถึงเขาบ่อยมากๆนะคะเพื่อนๆที่ดูช่องนี้ก็คงจะแบบเอียนกันแล้วนะกับชื่อสารตัวนี้นะคะเขาเป็นสารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะในการช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสในการลดริ้วรอยนะคะใครที่เคยดูวิดีโอของจิ๊บมาหลายๆตัวนะคะก็น่าจะรู้แหละว่าสารตัวนี้นะคะมันมีความเข้มข้นสูงมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความไม่เสถียรสูงมากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาโดนแดดโดนอากาศอะไรหน่อยนึงนะคะเขาก็สามารถแบบเสริมประสิทธิภาพได้อย่างเร็วมากๆเลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่า the double layer นะคะที่ช่วยในการทำให้วิตามินซีของเราเนี่ยคงประสิทธิภาพแล้วก็มีความเสถียรมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเขามีสารต่างๆนะคะจะมาทำงานรวมกันนะคะช่วยในการปรับสีผิวของเราเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอขึ้นนะคะลดจุดด่างดำยับยั้งการผลิตเมลานินนะคะแล้วก็ยังมีการบำรุงผิวนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความโกลว์แล้วก็ช่วยในการลดริ้วรอยด้วยค่ะตัวนี้เขามีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้เพื่อนๆนะคะอ่านวิธีใช้ของเขาดีๆก่อนที่จะเริ่มใช้นะคะข้อเสียอย่างเดียวของเขาเลยเนี่ยคือเขาจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยพิรมเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบเปรี้ยวๆอารมณ์แบบวิตามินซีอะทุกคนแต่นอกจากนั้นเนี่ยคือจิ๊บชอบเขาหมดเลยนะคะเนื้อของเขามีความเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะระหว่างวันเนี่ยเขาไม่เหนอะหนาหน้าด้วยนะจิ๊บอะยกให้เขาเป็นวิตามินซีนะคะที่ดีที่สุดที่จิ๊บเคยใช้มานะคะเรียกว่าแย่งตำแหน่งนะคะจากไทม์เลสของเราไปเลยนะแบบทุกคนทำไมวันนี้เจอตัวที่แบบค้นตำแหน่งตัวเก่าบ่อยมากจิ๊บก็แบบตัวนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะจิ๊บก็ยังชอบเขาอยู่นะแต่แค่ตัวเนี้ยมันแบบมันมีอะไรที่แบบจิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเธอแบบ
amazing จริงๆเลยประมาณนี้อ้อทุกคนข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวนี้ค่ะคือแพงมากทุกคนราคาของเขาสูงมากๆเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะเขาเป็นขวดกระจึงเดียวนะคะ15กรัมนะคะแต่ว่าราคาของเขาแบบพันกว่าบาทอะทุกคนปกติอะจิ๊บจะไม่ค่อยกล้าแนะนำพวกสกินแคร์ที่จิ๊บรู้สึกว่าราคาสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจิ๊บก็เชื่อมาตลอดนะว่าเฮ้ยสกินแคร์ที่ดีจริงๆอะมันไม่ได้จำเป็นต้องราคาแพงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจิ๊บขอเถอะนะจิ๊บขอแบบแนะนำเขาเถอะนะแบบเราแบบรักเขาจริงๆแบบมันปังบุเรย์จริงๆอะทุกคนถามว่าแต่ละตัวนะคะใช้ในสเต็ปไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูวิธีการลงสกินแคร์ของจิ๊บนะคะในวิดีโอที่จิ๊บเคยอัปโหลดไว้นะคะหรือยังไงเนี่ยจิ๊บจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างบนเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะทุกคนว่าวิดีโอนี้ไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆนะคะจิ๊บแบบตกหลุมรักของเขาเองนะคะแล้วก็แบบแค่อยากจะมาแบบแบ่งปันต่อกับเพื่อนๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะจิ๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะคะแล้วก Is cortisonal? Is cortisonal? Is cortisonal?